กระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงการแบ่งโครงสร้างองค์กรรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 หน้าที่และอำนาจของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นจึงได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่โดยมี7ส่วนราชการดังนี้1สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงานรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการโดยมีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคคือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนกระทรวงในจังหวัดต่างๆรวมถึงต่างประเทศที่ญี่ปุ่นและออสเตรีย 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีภารกิจพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยการส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมโดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิตสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการอนุรักษ์พลังงานวัตถุอันตรายและสารเคมีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล 4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีภารกิจจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบโดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหกรรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย 5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีภารกิจกำหนดนโยบายกำกับดูแลส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืนมีเสถียรภาพรวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและผู้บริโภค 6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีภารกิจดำเนินงานด้านการมาตรฐานของประเทศโดยกำหนดตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองและมาตรฐานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งควบคุมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับรวมทั้งกำกับดูแลหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามกฎหมาย 7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีภารกิจเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในระดับมหาภาคพื้นที่เฉพาะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและอุตสาหกรรมรายสาขาการผลักดันแผนและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติติดตามและประมวลผลพัฒนาชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมในอนาคตทั้งหมดได้ปรับบทบาทของหน่วยงานให้มีความคล่องตัวตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนและประชาชนโดยเพิ่มบทบาทการส่งเสริมอำนวยความสะดวกควบคู่กับการกำกับดูแลและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้กระทรวงมี1รัฐวิสาหกิจคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันเครือข่ายจำนวน11หน่วยงานซึ่งเน้นบทบาทการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและมีสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการดูแลการบริหารจัดการการลงทุนในพื้นที่ EEC เป็นการเฉพาะ